เรื่องใส่ผ้าขาวม้าก็ยังไม่ไหวโดนดราม่านะคะสำหรับนายกเศรษฐาที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสงานนี้ทั้งโดนแซะโดนเทียบกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เคยนำผ้าขาวม้ามาทำผ้าพันคอเหมือนกันเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตยในชั้นสตอรี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่13มีนาคมที่กำลังจะถึงเป็นกำหนดการที่ท่านนายกเศรษฐาพร้อมคณะเดินทางไปเยือนที่ประเทศฝรั่งเศสกำหนดการที่สำคัญในการไปครั้งนี้ค่ะก็คือการไปพบปะหารือกับนายเอ็มมานูเอลประธานาธิบดีฝรั่งเศสงานนี้นายกเศรษฐาของเราเขาก็นำ8วิสัยทัศน์จุดประกายประเทศไทยไปนำเสนอค่ะเพื่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทางด้านการบินการขนส่งการท่องเที่ยวและก็การผลิตยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดนวัตกรรมอวกาศแฟชั่นและก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะและซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่นายกเขานำไปก็คือผ้าไทยนี่แหละค่ะเราก็จะได้เห็นจากแฟชั่นในแต่ละวันที่ท่านนายกได้สวมใส่เขาก็มีการนำผ้าขาวม้าไทยเนี่ยมาสวมเป็นผ้าพันคอ mix and match กับเสื้อผ้าได้อย่างลงตัวเลยค่ะแต่พอกดเข้าไปดูโพสต์หรือว่าคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกใจชาวเน็ตสักเท่าไหร่นะคะบางคนบอกว่าไปถึงเมืองแห่งแฟชั่นน่าจะแต่งตัวให้แมชกับผ้าขาวม้าซะหน่อยมีใครอยากซื้อตามไหมคะแบบถามจริงๆอันนี้คือคิดมาแล้วใช่ไหมคะดีไซน์หรือว่าคู่สีอื่นๆแบบอื่นที่มันเข้ากับผู้ใส่มากกว่านี้ได้ไหมคะความน่าสนใจอยู่ตรงไหนขอโทษที่เข้าไม่ถึงเทสแฟชั่นของท่านนายกค่ะมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดอีกคนนึงเขาก็บอกค่ะว่าเป็นพวกพรีเซนต์สินค้าที่แย่ที่สุดในโลกเสื้อผ้ากับผ้าพันคอคือไม่ได้เลยจะทำให้ของดีเมืองไทยกลายเป็นของพังดูโลไปเลยเหนื่อยจะพูดกับคนไม่ทำการบ้านไม่เตรียมงานได้ผ้ามาพรีเซนต์ผ้าพันคออย่างเดียวน่าเบื่อส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าไม่แปลกใจที่คณะทำงานซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นลาออกยกชุดผ้าขาวม้างี้เสื้อโค้ทที่ไม่เข้าทีมนี้แต่ละคอมเมนต์นี้เรียกว่าเดือดมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่วายค่ะลาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเดือดด้วยเพราะว่าคุณพิธาเองเขาก็เคยใส่ผ้าขาวม้าไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันแถมยังเคยทำคลิปวิดีโอประโยชน์ของผ้าขาวม้าด้วยค่ะคลิปจะเป็นยังไงลองไปดูกันค่ะขาวม้าทำอะไรได้บ้างคาดเอวอาบน้ำเช็ดเหงื่อสระกันแดดนุ่งแทนกางเกงหนุนหมอนปูรองนั่งทุกครั้งที่ผมมาอีสานพ่อแม่พี่น้องผูกผมไว้กับชาวอีสานด้วยผ้าขาวม้าพักก้าวไกลคือผ้าขาวม้ามันคือความสารพัดประโยชน์เรียกง่ายใช้คล่องมันคือความหลากหลายจะคลุมหัวก็ได้จะเอาไว้นอนก็ได้จะผูกไปอาบน้ำก็ได้จะห่อข้าวไปกินก็ได้จะคำไข้เปก็ได้หลากหลายประโยชน์ใช้คล่องที่สำคัญคือเท่าเทียมกันคนอีสานรวยดีมีจนใช้ผ้าขาวม้าหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกครั้งที่พี่น้องเฝ้าไร่พี่น้องหนองคายพี่น้องชาวอีสานฟังอยู่หยิบผ้าขาวม้าเมื่อไหร่คิดถึงพรรคก้าวไกลเมื่อนั้นครับพี่น้องครับดูแล้วผ้าขาวม้าไทยเนี่ยก็สารพัดประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคะเตยเนชั่นสตอรี่ก็ขอให้ผ้าขาวม้าไทยโกอินเตอร์ไวๆนะคะแต่ว่าจริงๆนอกจากผ้าขาวม้าแล้วก็มีอีกหลายอย่างค่ะที่ท่านนายกเขานำมาพรีเซนต์ทั้งสูตรผ้าครามจากสกลนครที่คุณอุ้งอิงใส่แล้วก็กระเป๋ากระจูดของดีจังหวัดนราธิวาสด้วยดูแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ไทยโกอินเตอร์จริงๆค่ะ